สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกำลังยืนอยู่บนไหล่เขาในเมืองผู่เอ๋อผู่เอ๋อนั่นเป็นเมืองตอนใต้ของจีนนะครับแล้วก็อยู่ช่วงล่างๆของมณฑลยูนานแล้วก็อยู่ในความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสัก 1,400 ในลักษณะความสูงขนาดนี้อุณหภูมิขนาดนี้แล้วก็มีความชื้นมีสภาพดินมีการไหลเวียนของอากาศแบบนี้นะครับก็ถือว่าที่นี่นั้นเหมาะสมสำหรับปลูกเรื่องใบชาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นใบชาที่เขาเรียกว่าผัวเป็นใบชาที่มีเอกลักษณ์พิเศษครับช่วยทำให้เกิดการขับถ่ายการไดลูตนะฮะไขมันหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือทำให้ร่างกายของเรานั้นมีการขับถ่ายในสิ่งที่อาจจะเรามองแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีสกปรกออกไปก็ได้พั่วฉานั้นกลายเป็นเมืองไปนะครับเมืองนี้ก็คือเมืองใบชาใบชาอยู่ตามไหล่เขาอยู่ตามท้องถิ่นบริเวณนี้มากที่สุดที่ประเทศไทยเรานั้นตอนเหนือของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความสูงถึงที่นี่ไม่มีสภาพอากาศเหมือนที่นี่แต่ปรากฏว่าใบชาที่เมืองไทยนั้นตอนเหนือภาคเหนือของเรานั้นปลูกได้ดีมากครับเราปลูกใบชาได้เยอะแล้วใบชาที่คุณภาพดีแล้วใบชานั้นก็เอามาจากประเทศจีนครับใบชานั้นในประเทศไทยนั้นเราได้นำมาจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทยอยเข้ามาปลูกที่ในประเทศไทยมากขึ้นจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ของใบชานั้นก็กลับมาที่ประเทศจีนอีกประเทศจีนนี้เมื่อ 4,000 กว่าปีนั้นก็มีการใช้ใบชากันแล้วใบชานั้นในประเทศจีนถือว่าเป็นของสูงนะครับถือว่าเป็นของแพงถือว่าเป็นของที่ในราชสำนักใช้กันเป็นหลักแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นก็มีการพัฒนาเรื่องใบชากันขึ้นมาเยอะแยะเลยชานี้วันนี้ได้กลายเป็นสินค้าหลักของโลกไปแล้วถ้าเรามาดูนะครับว่าประมาณ1ปีทั้งโลกเหล่านี้ผลิตชาออกมาปีละประมาณ3ล้านตันทีเดียวจำนวนเยอะนะครับเพราะว่าชานั้นเรามานับเป็นกิโลแต่ผลิตทั้งโลกเนี่ย3ล้านตันแล้วประเทศที่บริโภคชามากที่สุดก็แน่นอนก็ยังเป็นจีนอยู่แล้วประเทศที่ผลิตใบชามากที่สุดกลายเป็นอินเดียครับวันนี้คนทั่วโลกดื่มใบชาครับนั่นก็คือเรื่องราวของใบชาที่อาจจะทำให้ทุกท่านอาจจะต้องหันกลับมาศึกษาใบชาให้มากขึ้นนะครับว่าใบชานั้นมีประโยชน์อย่างไรอย่างแท้จริงแต่แน่นอนครับแต่ละคนนั้นร่างกายไม่เหมือนกันครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนทานแล้วอาจจะดีอย่างหนึ่งคนไหนอาจจะทานแล้วไม่ดีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนลองไปทดสอบดูครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ